กรณีมีการร้องเรียนว่าพบการทุจริตโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลละ5ล้านบาทจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทนครพนมและพังงานายกฤษดาบุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าได้ส่งผู้ตรวจราชการไปตรวจสอบทั้ง3จังหวัดแล้วยังไม่พบหลักฐานว่ามีการทุจริตโดยเป็นเพียงข้อร้องเรียนมาทางปปช.ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหากปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีการทุจริตก็จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดขณะนี้เนี่ยยังไม่พบหลักฐานว่ามีการทุจริตนะครับได้สอบถามไปทางสำนักงานคณะกรรมการปปช.ก็ได้รับคำตอบในเบื้องต้นว่ามีผู้มาร้องเรียนทางสำนักงานคณะกรรมการปปช.ก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนเพื่อจะหาพยานหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นณนาทีนี้เนี่ยนะครับถ้ามีปรากฏหลักฐานชัดเจนนะครับว่ามีการทุจริตอะไรเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการตามระเบียบตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแน่นอนนะครับกระทรวงมหาดไทยมีการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและกำชับให้ทุกจังหวัดดำเนินการด้วยความระมัดระวังและมีการเข้มงวดตรวจสอบรวมทั้งให้ลงไปกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การทำงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตลอดจนกำกับดูแลทุกโครงการให้เกิดความโปร่งใสคุ้มค่าและสำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับความคืบหน้าโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลละ5ล้านบาทขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจโดยทุกจังหวัดให้ความสำคัญมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและเร่งการดำเนินงานในทุกโครงการเพื่อให้เม็ดเงินถึงมือประชาชนโดยเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีการเสนอคำขอจำนวน 134,497 โครงการได้รับอนุมัติโครงการจากสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่แล้วจำนวน 121,500 โครงการคิดเป็นร้อยละ 93.11 เป็นเงิน 35,830 ล้านบาทเบิกจ่ายแล้วกว่า 8,600 ล้านบาทและขณะนี้อยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพันกว่า 12,000 ล้านบาททั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลทุกโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายของรัฐบาลเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในกำหนดโดยคาดว่าเมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคมจะต้องเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาทรัฐบาลนั้นมีจุดมุ่งหมายว่าโครงการตำบลละ5ล้านเนี่ยต้องการให้เม็ดเงินทั้ง 35,000 กว่าล้านบาทเนี่ยลงไปถึงในหมู่บ้านตำบลเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษายนเพราะนั้นจะดูถึงวันนี้จากการที่เราทำงานไปแล้วเนี่ยนะครับเกือบจะถึงครึ่งแล้วเพราะนั้นเงินจะลงไปถึงหมู่บ้านตำบลเนี่ยก็เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้คือประมาณเดือนมีนาและเมษายนครับในส่วนของความล่าช้าในการดำเนินโครงการนั้นเนื่องมาจากบางโครงการเข้าไปดำเนินการในพื้นที่สาธารณประโยชน์หรือในเขตป่าสงวนแห่งชาติจึงต้องขออนุญาตไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งในแต่ละอำเภอจะต้องดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า300ถึง400โครงการทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประสานงานร่วมกับกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณให้มอบหมายเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดต่างๆเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีคาดว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้